เพราะฉะนั้นน้องเป็นกวิเลิกอดข้าวแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอนาคตแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ดีในอนาคตต่อไปน้องยังต้องรู้เรียนรู้อะไรเยอะ วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับว,ว่ามันถึงเวลาหรือ,อยังนะครับแล้วก็ใครที่ต้องแสดงความรับผิดชอบในการเกิดระบาดโควิดรอบที่3นะครับรอบที่ส ก็ขอสวัสดีอีกรอบนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังผ่าน Facebook ส่วนตัวของผมแล้วก็ให้ทุกคนฝากกดแชร์นะฮะกดแชร์ไปให้ถึงรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีนะฮะที่เป็นต้นเหตุในการที่จะทำให้เกิดการระบาดโควิดรอบสองทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่านะฮะเดือดร้อนกันไปหมดครบ70 7จ็ดจังหวัดพอดีนะฮะเจบเจ็ังหวัดพอดีเบื้องต้นก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าทำไมต้องเยียวยาพี่น้องประชาชนณนะขณะเนี้ยพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดระบาดโควิดรอบแรกตั้งแต่วันที่1 2บสมกราหกสานะฮะจะสังเกตจําได้ไหมครับตอนนั้นช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายนะครับ เพราะามันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็เกิดแบบชุกระหุมาจากอู่ฮั่นนะฮะตอนนั้นกว่าเราจะควบคุมให้โควิดเป็นศูนย์เนี่ยก็ใช้ระยะเวลายาวนานไปประมาณสักครึ่งปีด้วยกันนะฮะหลังจากนั้นก็โควิดก็ภายในประเทศเป็นศูนย์เป็นระยะเวลา100ยกว่าวันด้วยกันนะครับร้อยกว่าวันนะครับติดผู้ติดเชื้อตอนนั้นแค่4281คนเองนะฮะในระยะเวลาประมาณ11เดือนนะฮะ11เดือน ติดแค่สี่พัวคนนะฮะเราก็เสียเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนโดยออกพลกอเงินกู้1.0ล้านล้านนะครับหนฉบับแล้วก็อีก2อฉบับเป็นซอฟโลน5้าแสนล้านแล้วก็หุ้นกู้อีกประมาณ4ี่แสนล้านนะครับคือณตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมีความผิดก็คือช่วงที่ปล่อยให้มีการระบาดในส่วนของการจัดมวยที่สนามมวยลุมพินี พอจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากคัสเตอร์อที่มาจากผับนะฮะที่มาจากผับเหมือนกันนะครับช่วงนั้นก็จะมีความผิดพอสมควรนะฮะพอสมควรแล้วก็ไม่มีผู้ติดเชื้อมาตั้งนานนะฮะประมาณ4เดือนนะเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะฮะภายในประเทศเป็นศูนย์ตอนนั้นเราไม่พูดถึงวัคซีนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีวัคซีนเพราะว่าคนในประเทศไม่มีใครติดเชื้อแล้วก็มาดีแตกตรงที่ว่าเกิดการทุจริต การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยก็คือแรงงานพม่านะครับแรงงานพม่าเขาบอกหัวและประมาณ15,000 0ถึง15,000ทั้งไปทั้งกลับมีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านเน่เป็นเงินทุจริตแล้วก็ไปเสริมด้วยการอะไรนะจนที่รัฐร่วมมือกับเอกชนนะฮะเปิดบ่อนนะฮะเปิดบ่อนนะครับเปิดบ่อนก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยไปจนถึงประมาณวันที่ เราเริ่มระบาดรอบที่2เมื่อประมาณที่18ธันวานะครับจนถึงประมาณวันที่31มีนา64นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยกลายเป็นผู้ติดเชื้อสะสมรวม24,582คนอ่าก็เพิ่มขึ้นอ่าจากเดิม4,281นะฮะ81ก็เพิ่มขึ้นประมาณส,สักประมาณ20,000คน20,000คนจากรอตแรก อันนั้นเป็นความผิดของรัฐบาลก็ถือว่าแย่อยู่แล้วนะฮะแย่อยู่แล้วนะครับจนมาเกิดเหตุคลัสเตอร์ทองหล่อที่เอามาเล่าที่อะไรนะคิสเซนทองหล่อนะฮะคิสเซนขับทองหลอกับเอ็ดมาเล่าขับทองหล่อนะครับซึ่งผมทราบว่าเจ้าของตัวจริงนะครับเป็นคนมีสีนะครับเป็นคนมีสีนะครับยศสูงมากนะฮะยศสูงมากนะครับฮนะบยศสูงมาก ไอทีเ่เห็นกันอยู่เนี่ยคือหน้าฉากเฉยๆนะครับหลังฉากมันใหญ่ทุกคนนะฮะอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยใต้ฟ้าเมืองไทยเนี่ยใครที่ทําได้เราก็รู้กันอยู่แต่เผอิญว่าคนที่แพร่เชื้อเนี่ยมาเป็นคลรมอนะฮะมาเป็นคือผมไม่ได้กล่าวหานะฮะถ้าอยากตรวจสอบว่าเป็นคนในคลอมอจริงไม่จริงนะฮะจำคำพูดของผมไว้นะครับ สอสอแบงค์บอกว่าเคยไปเที่ยวกับนายศักสยามเมื่อกางเดือนมีนาเมื่อกางเดือนมีนาเป็นการพูดแบบไม่เต็มปากเต็มคำก็แสดงว่าต้องไปเที่ยวช่วงไปลายเดือนมีนาถูกไหมครับไปไปลายเดือนมีนาเพราะว่าสอสอแบงค์เนี่ยมาประชุมเมื่อวันที่หนึ่งที่กรรมธิการเหมืองแร่นะครับที่กรรมธิการเหมืองแร่นะครับ เป็นชุดเดียวกับผมนะชุดเดียวกับผมนะครับแต่เพื่อนะผมไม่ได้ไปวันนั้นก็โชคดีไปนะโชคดีไปเ,เพราะฉะนั้นแล้วไทม์ไลน์ที่แท้จริงความจริงเนี่ยสามารถสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถตรวจเช็คได้ว่าไทาม์ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยผมทราบมาว่ามีรัฐมนตรีถึง3คนนะที่ไปคัสเตอร์ทองหล่อนะฮะผมรู้ชื่อสกุลทั้งหมดแล้วนะฮะ แต่พูดไม่ได้อ่าพูดไปเดี๋ยวโดนฟ้องหมิ่นประมาทเอาเป็นว่าเข้าไปกันแล้วไปกันแล้วกันแล้วมีสอสอีกหลายคนนะฮะไปมีสอสอีกหลายคนเอาเป็นว่าความผิดครั้งเนี้ยในระยะเวลาแค่17วันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดถึง1นึ่งด้อยิบสองคนนะฮะวันนี้ก็พัน5แปดห้าคนใช่ไหมพันห้า้ยแปดสิบห้าคนผมเชื่อว่าสิ่งที่รายงานเป็นตัวเลขเนี่ย เป็นการรายงานตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณเพราะว่าต้องอย่าลืมว่านับตอนนี้ประชาชนไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินเพราะว่าค่าตรวจของเอกชนสามพันบาทนะฮะค่าตรวจเอกชนสามพันบาทเพราะฉะนั้นการเข้าถึงในการตรวจโควิดเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าคนหนึ่งสามพันบาทนะฮะคนหนึ่งสามพันบาทไม่มีใครออกให้นะเราต้องออกเองนะครับเราต้องออกเองเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆเนี่ย น่าจะเยอะกว่านี้อีกเยอะผมเชื่อว่าน่าจะเยอะกว่าตัวเลขวันละพันห้าแปดสิคนน่าจะเยอะกว่าตัวเลขตัวนี้ประมาณ4ี่เท่าตัวเบ็ดเสร็จก็น่าจะประมาณวันละหก0 0นคนนะครับเพียงแต่ว่าทางราชการเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจเพราะว่าคนไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสอบโควิดได้เลยนะฮะเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะผมส่งลูกน้องคนหนึ่งนะฮะที่สัมผัสลูกสาวผมที่ไปเรียน ยิมนาติกกับครูที่เป็นโควิดเนี่ยค่าตรวจก็สามพันบาทเหมือนกันค่าตรวจสามพันบาทนะฮะพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขที่แท้จริงน่าจะมากกว่านี้แล้วก็เมื่อวานเนี้ยก็มีคนร้องเรียนมาให้ผมช่วยหาเตียงให้นะครับผมก็ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะน้องผู้หญิงคนหนึ่งฮนะที่ร้องเรียนผ่านรองเลกที่การพักมา นะครับคือถ้าผมไม่ได้ประสานไปเองอะ่ะไม่มีทางที่จะมารับตัวเพราะาโรงพยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่กล้ามารับตัวเพื่อไปรักษาเพราะว่าเขาไม่มีใครจ่ายเงินให้เพราะว่าถ้าจะไปเอากับรัฐบาลรัฐบาลเองก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเงินจ่ายหรือเปล่านะครับก็ทําให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยปัดปัดความรับผิดชอบไปก็คือ,อยังไม่มีเตียงยังไม่มีเตียงนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่มีเตียงนะครับบอกว่าไม่มีเตียงเพราะถ้าบอกว่ามีเตียงเนี่ยจะต้องรับรักษา เราก็ต้องไปเก็บเงินกับรัฐบาลเรารัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะให้เมื่อไหร่ก็ทําให้ต้องรักษาตัวเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องเข้าใจว่าโควิดตัวนี้เป็นโควิดสายพันธ์สายพันธุ์พม่าเดิมนะฮะเดิมสายพันธุน์พม่ามีแซมสายพันธ์อังกฤษบ้างนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วยังเป็นสายพันธุ์พม่าส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็คัสเซอร์ทองหล่อเนี่ยทำให้ความรุนแรงของการติดเชื้อเนี่ย มากกว่าการติดเชื้อครั้งที่2ถึงเกือบ3เท่าประมาณ2.91เท่านะครับความรุนแรงนะครับแล้วก็รุนแรงกว่ารอบแรกประมาณ53.16เท่าซึ่งตัวเลขจริงๆน่าจะมากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยแค่ล็อกดาวน์ช่วงโควิดรอบแรกพวกเราก็หมดเงินกันแล้วใช่ไหมครับเหลือเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตนะฮะก็จะหมดกันอยู่แล้ว พอจะขยับได้หลังจากที่เริ่มเปิดเทอมประมาณเดือนสิงหาเราก็เพิเ่เริ่มขยับได้ภายในประเทศเรามาโดนโควิดรอบสองอีกนะครับพอเรามาโดนโควิดรอบสองเนี่ยลมหายใจของพี่น้องประชาชนแทบจะไม่เหลือแล้วนะฮะแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเขาก็มาเยียวยาให้เราประมาณเท่าไหร่สองเดือนฮะสองเดือนอเอนยียวยาให้เราสองเดือนก็เดือนอะไรนะกลุ่มพามีนานะครับเดือนละสามพันห้านะครับ ของโครงการอะไรนะเราชนะใช่ไหมฮะเราชนะเราชนะโครงการเรารักกันอีกคนละสี่พันนะฮะอีกคนละสี่พัพี่น้องประชาชนตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยแทบจะไม่มีเงินเหลือติดตัวแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับจ่ายค่าน้ำํำค่าไฟนะครับไม่มีกันหมดแล้วนะฮะไม่มีกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเ,เงินที่ผมได้ตรวจสอบ จากสำนักง,งานบริาาหารหนี้สาธารณะว่าวงเงินเงินวงเงินกู้1.0ล้านล้านรัฐบาลใช้ไปประมาณสัก500กว่าล้านเหลือประมาณ400กว่าล้านณนะวันที่28กุมภา2564ตอนนี้รัฐบาลใช้ไปประมาณเดือนครึ่งพี่เชื่อว่าน่าจะใช้ไปประมาณสักแสนกว่าล้านหรือ200ล้านน่าจะเหลือวงเงินอยู่ประมาณสัก สองแสนกว่าล้านนะสองแสนกว่าล้านเหลือประมาณสองแสนกว่าล้านของวงเงินชุดนี้นะแล้วก็ยังมีเงินในส่วนที่รัฐบาลเนี่ยยังสามารถเอาเงินตัวอื่นเอามาจ่ายเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก่อนได้แล้วค่อยไปไปกำหนดเพดานหรือเปลี่ยนพระราชบัญญัติด้านวิัยการเงินกันลังปี6-1เพื่อขยับเพดานในการกู้เงิน ให้ได้เกิน6 0เป็น70%็นดสิบเปอร์เซ็นตณปัจจุบันเนี่ยเราถ้าพี่คำนวณเงินกู้แล้วเนี่ยประมาณปลายเดือนธันวาเนี่ยน่าจะหมดนะฮะน่าจะหมดตันที่6 0พอดีเพียงแต่ว่าเอ่อมันยังมีเงินเดือนข้าราชการที่เรายังไม่ได้จ่ายในแต่ละเดือนอีกประมาณ6เดือนใช่ไหมเราหมุนตรงจุดนั้นมาใช้ก่อนได้เราหมุนตรงนั้นมาใช้ก่อนมาดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก่อนเพราะตอนนี้เขาไม่มีเงินกันแล้ว อย่างน้อยๆเนี่ยก็เดือนละ3,500อีกสักสองสาเดือนนะฮะแต่ให้เยียวยาทุกคน,นะฮะเยียวยาทุกคนนะฮะก็คอรมอรก็ไม่ต้องไปเย,ยเีวเยวยาเขานะครับสสสวอก็ไม่ต้องเยียวยาเขานะครับไม่ต้องเยียวยาอ่าโดยส่วนใหญ่เอาเป็นว่าคนมีอันจะกินไม่ต้องไปเยียวยาเขานะฮะแต่ก็มีมีไม่เยอะนะฮะมีมีส่วนน้อยนะฮะส่วนน้อยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้าราชการก็<ๆ><ๆ>ขเขาก็เดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนกันทุกคนฮะ มีแค่ข้าราชการระดับ9 0 1 1เนี่ยที่ไม่ค่อยเดือดร้อนนะฮะ9 0 1 1ที่ไม่ค่อยเดือดร้อนนอกนั้นต่ำลงมาเนี่ยเดือดร้อนกันหมดนะครับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจถ้าเป็นระดับ10ขึ้นไปอาจจะไม่เดือดร้อน1 0ถึง16ไม่เดือดร้อนแต่ต่ำกว่า10เนี่ยเดือดร้อนกันหมดโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะถ้าคนละสามานะันหะ้ 2, เดือนจะ 7, จ็0พ0 0เทั้งหมด6 65ล้านคน ก็ประมาณ4ี่แสนกว่าล้านนะฮะสี 4, ะ่แสนกว่าล้านรัฐบาลพอที่จะหมุนเงินเดือนในส่วนของเงินเดือนค้าราชการประจําในส่วนของที่ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยเอามาหมุนจ่ายให้กับประชาชนก่อนหลังจากนั้นรัฐบาลค่อยไปหมุนในการกู้ภายในก่อนนะฮะกู้ภายในพอกู้ไม่พอค่อยไปขยับเพดานเรื่องพลกงไท้ขยับเพดานแก้ไขพระราชบัญญัติด้านวิยัยการเงินกนารคลังปี61 ขยับนี่สารนะต่อสัดส่วน GDP เดิม60%ให้เป็น70%นะครับถ้าขยับจาก60%เป็น70%เราจะขยายเพดานในการกู้ได้อีกประมาณ3ล้านล้านนะฮะ3ล้านล้านแต่ประเด็นคือปัญหาคือรัฐบาลต้องห้ามผิดพลาดแบบนี้อีกคือครั้งที่2ก็แย่แล้วนะที่ปล่อยโควิดมานี่ครั้งที่3เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคือลงตูเนี่ย คือที่บอกที่บอกว่าออความจริงเนี้ยความผิดเนี้ยมันมหาหันมากนะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทุกคนนะเอาเงินเดือนสอสอรัฐมนตรีมาช่วยประชาชนออพี่พี่ยินครับเพราะว่าโควิดรอบแรกเนี่ยเ,ออเดือนมีนาเนี่ยเบิกเ,เงินเดือนทั้งเดือนเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโควิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้งเดือนนะครับมีนาแล้วส่วน เมษาพฤษภามิถุนากรกดาเนี่ยบริจาคเข้ากองทุนโควิดของรัฐบาลไปซึ่งรัฐบาลตอนนั้นบริจาคก,กันคนละเดือนอผมบริจาคเข้าส่วนกลางไปประมาณ4เดือนด้วยกันนะครับสเดือนจนถึงเดือนกรกดาแล้วเดือนสิงหาเดือนกันยาสิงหากันยานี้เบิกเงินสดมาเอาไปทําไปซื้อถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาเงินสดไปแจกนะครับเบ็ดเสร็จแล้วปีที่แล้วผม บริจาคไปตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงจนถึงเดือนสิ้นเดือนกันยาเนี่ยบริจาคเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่บริจาครวดเดียวนะคือมันต้องเอาเงินเข้าบัญชีเราก่อนเราถึงจะเบิกเงินออกมาเราเอาไปบริจาคนะครับเบ็เสร็จปีที่แล้วบริจาคไปประมาณมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาบริจาคไปประมาณ7เดือนประมาณเกือบ700,000นะฮะเกือบ7 0 0 0 0ปีที่แล้วแล้วก็เ,<อ>เดิมที ก็เข้าใจว่าจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านน้าท่วมนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ตัดสินใจใหม่แล้วนะครับว่าจะเอาเงินเ,เงินเดือนที่เหลือในส่วนของเดือนธันวา,เ,าเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนาทั้งหมด3ทั้งหมด6เดือนเนี่ยอีกประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทเดี๋ยวรอรวบรวมเงินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาเงินนี้ไปช่วไปแจกพี่น้องประชาชนให้ถึงกบมือนะฮะ ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดของเงินเดือนที่ผมมีนะฮะจะไปแจกให้หมดนะครับตามคํามั่นสัญญานะครับเพราะว่าเรื่องเงินดงเงินเดือนนี่ผมไม่สนอยู่แล้วนะฮะให้ผมกูนี่ยืมสินมาแล้วมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างน้อยก็แบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็โอเคไม่เป็นไรพี่น้องประชาชนเป็นหนี้ผมก็เป็นหนี้นะครับ เดี๋ยวผมกาลังรวบรวมเงินอีกประมาณให้ได้ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับแล้วจะเอาไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนโดยตรงทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดนะฮะของงวดเดือนตุลาจนถึงเดือนมีนาเพราะว่าเอาเงินเนี้ยผมเอาไปใช้ส่วนตัวในเรื่องชีวิตครอบครัวแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวจะไปเอาเงินส่วนอื่นมาชดเชยแล้วมาแจกใจ่ายให้พี่น้องประชาชนตามที่เคยพูดไว้ทั้งหมดนะฮะตามที่เคยพูดไว้ทั้งหมดเดิมทีจะเอาไปช่วยพวกน้าท่วม หรือเรื่องกิจกรรมอื่นตอนนี้ก็คงต้องเอามาแจกพี่น้องประชาชนในบางส่วนละนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเงินที่เยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยคือถ้าเยียวยารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคือรัฐบาลมันถ้าพลาดอีกอไม่ไหวแล้วนะถ้าพลาดอีกคือณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นายก เยียวยารอบนี้ไปแล้วเนี่ยควรที่จะมาถแถลงขอโทษพี่น้องประชาชนนะฮะทั้งประเทศนะฮะว่าตัวเองบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวแล้วก็ไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยนะครับแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับหลังจากเยียวยาพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยก็สมควรที่จะต้องประกาศลาออกได้แล้วนะครับ ถ้าเยียวยาพี่น้องประชาชนรอบนี้เสร็จนะครับนายกควรประกาศลาออกได้แล้วนะฮะแสดงความรับผิดชอบนะครับกับสิ่งที่ตัวเองทําไว้นะครับมันเป็นอนันตริยกรรมค่อนข้างรุนแรงนะฮะที่ทําพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าขนาดนี้คณะรัฐมนตรีก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็คอรมอใหม่ มาดำเนินการต่อนะครับมาดําเนินการต่อนะครับแล้วก็การเยียวยาในครั้งนี้ผมขอร้องรัฐบาลนะครับว่าอย่าเยียวยาผ่านแอปเป๋าตังเลยนะฮะอย่าเยียวยาผ่านบัตรประชาชนนะครับที่ต้องไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าประชารัฐพวกเนี้ย แล้วก็ร้านที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าโอเคมันก็เข้าร่วมโครงการได้หลายอย่างแต่มันมีการเพิ่มเ,เพิ่มราคาสินค้าเพิ่มทุกๆอย่างที่ทําให้ประชาชนมันได้ตัวเนื้อของน้อยลงคือตอนนี้ประชาชนอยากได้อิสระในการเอาเงินของเขาในอนาคตไปใช้ควรจะแจกเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารหรือไม่ก็สมมติถ้าใครไม่มีบัญชีธนาคารก็ใส่เช็คจ่ายเช็คเงินสด ไปตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามอพาร์ตเมนต์ที่เขาลงทะเบียนไว้นะครับเราไม่ต้องเกี่ยงเราก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงเจ้าสัวนะฮะเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยตัวเลขเนี่ยปีหกสามเนี่ยเขาพุ่งติ้วเลยนะฮะคาปีกเนี่ยเขากาไรทะลุเป้านะฮะคาปีกเขากาไรทะลุเป้าไม่ต้องไปห่วงเจ้าสัวนะฮะนะครับควรให้เงินสดเท่านั้นนะฮะหรือไม่ก็เป็นเช็คเงินสดที่ แจกจ่ายไปตามทะเบียนบ้านหรืออพาร์ตเมนต์หรือที่ทำงานนะครับใช้วิธีการลงทะเบียนเอาแล้วก็การเยียวยาครั้งนี้ส่วนเรื่องการพักชำระนี้ลดต่อไปไม่ว่าจะเป็นการพักชำระนี้บ้างพักชำระนี้รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับทุกๆอย่างต้องหยุดหมดนะฮะค่าน้ำค่าไฟต้องหยุดหมดนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมนะฮะค่าเทอม ครั้งที่แล้วเนี่ยโควิดระบาดรอบ2เนี่ยโรงเรียนเอกชนลดค่าเทอมให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ปกครองแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองน้อยมากนะครับน้อยมากส่วนโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยก็ยังเก็บปกติเหมือนเดิมนะฮะยังเก็บปกติเหมือนเดิมรัฐบาลเนี่ยคือท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเยียวยาเสร็จแล้วก็รีบลาออกทั้งคณะนะฮะรีบลาออกทั้งคณะแล้วก็ไม่ต้อง ยุบสภานะครับเพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้แก้นะครับลาออกทั้งคณะแล้วก็ให้คนที่เขามีศักยภาพยังไม่ได้ช้ำแบบชุดปัจจุบันเนี่ยมาบริหารงานต่อนะครับพอตอนนี้ลพลเอกประยุทธ์เนี่ยความผิดมันเยอะเกินไปแล้วนะครับความผิดมันเยอะมากนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะเลิกพูดค่าเทอมก็ต้อง ฝากรัฐบาลแล้วก็ฝากรัฐบาลฝากรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงึกษาธิการนะครับค่าเทอมที่กําลังจะต้องจ่ายค่าเทอมกันใหม่เนี่ยให้ชะลอไปก่อนนะครับโรงเรียนเอกชนก็ให้ชะลอกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ปกครองไม่มีปัญญาจ่ายแล้วนะครับไม่มีปัญญาจ่ายแล้วก็ขอฝากไปยังน้องเพนกวินนะน้องเพนกวิน พี่เห็นน้องเพนกวินตั้งแต่อยู่ม .4 นะเมื่อปี57นะฮะถือป้ายประท้วงประยุทธ์ตอนที่ยึอดอำนาจใหม่ๆนะครับน้องเขายังเด็กอยู่เลยนะครับตอนนี้เพนกวินอายุ22แล้วติดคุกอยู่นะครับถ้ายังไงน้องเพนกวินน้องเพนกวินที่อดอาหารอยู่นะให้เลิอกอดอาหารได,ได้แล้วนะครับเลิอกอดอาหารเพราะว่าน้องอดอาหารไปเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เขาก็ไม่สำนึกหรอกเขาไม่รู้สึกรู้สาหรอก น้องจะไปกดดันได้กับคนที่เขามีฮิริโอตปะนะฮะคนที่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะครับใครที่ไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยอดอาหารไปก็เท่านั้นนะครับโอดอาหารไปก็เท่านั้นเลิกโอดอาหารนะครับเพราะว่าการอดอาหารในระยะเวลายาวนานเนี่ยถึง30กว่าวันอาจจะกินน้ํากินนมก็จริงแต่ร่างกายมันก็อ่อนเปียกเพียงนะครับ ตอนนี้ทราบว่าขาไม่มีกําลังแล้วให้เลิอกอดอาหารนะครับคือทุกคนเนี่ยพี่น้องที่เขาสนับสนุนน้องอยู่เนี่ยเขาเชื่อแล้วว่าน้องเพนกวินเป็นคนพูดคาไหนคํานั้นนะฮะพูดคาไหนคํานั้นทําอย่างที่พูดแต่ตอนนี้น้องเพนกวินได้พิสูจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องพิสูจน์ถึงขนาดต้องเสียชีวิตนะครับให้เอาชีวิตเอาไว้ดูแลแม่นะครับสงสารแม่นะครับสงสารย่าสงสารตาสงสารยายด้วยนะครับ เขาจะได้เห็นน้องเพนกวินเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้นะครับน้องเพนกวินถ้าได้ยินเสียงพี่พระพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรลูนะฮะเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ทำมาทุกอย่างนะครับทำทุกกริยาทั้งหมด3ขั้นตอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหุบปากนะครับเอาฟันเอเอาฟันฟันบนข้อฟันล่างแล้วเอาลิ้นดันเพดานนะฮะ ตลอดเวลานะครับเพื่อให้หายใจน้อยที่สุดการกําหนดลมหายใจให้หายใจช้าๆเข้าออกช้าๆแล้วก็การอดอาหารเจ้าชายสิทธ,ธัตในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตยังไม่ได้เป็นพระเจ้าเนี่ยทาจนร่างกายสูบผอมเหลือแต่กระดูกเนี่ยก็ไม่สามารถตัดสรูได้นะครับจนสุดท้ายต้องเลิกอดอาหารแล้วก็มากินอาหารเหมือนเดิมนะฮะทำให้ร่างกายมีเขาเรียกมีมีแรง มีเลือดสุบฉีดทําให้สติปัญญาเกิดเมื่อสติปัญญาเกิดเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้า,าสามารถาคิดค้นอริยสัจสี่เป็นที่สําเร็จนะฮะเป็นที่สําเร็จก็คือเกี่ยวกับเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะฮะความจริงแห่งทุกข์ทุกข์ก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือ เหตุเขาเรียกเหตุความจริงแห่งทุกสมุทัยก็คือความจริงด้วยเหตุแห่งทุกนิโรธก็คือความจริงแห่งการดับทุกส่วนมรรคก็คือความจริงว่าด้วยาการดับทุกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สามารถค้นพบอริยสัจสี่จนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องอดข้าวนะครับเพราะฉะนั้นน้องเพนกวินเลิอกอดข้าวนะครับเราทําตามแบบ ที่พระพุทธเจ้าเ็าทานะครับน้องเพนกวินกินข้าวนะครับกินข้าวเราก็จะได้มาเจอแม่นะครับหลังจากนั้นรักษาชีวิตให้ยืนยาวนะครับแล้วก็ดูจุดจบของพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนี่ก็ฝากไปยัง น้องๆคณะราดนะฮะน้องๆคณะราดนะครับบอกให้เพนกวินเลิกอดข้าวนะครับไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์พระพยอมก็ขอบินบินทบาทแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าน้องเพนกวินไม่เชื่อถ้าแม่น้องเพนกวินฟังพี่พูดนะฮะเราไปบอกน้องเพนกวินเมื่อใดที่เราเป็นมนุษย์นะครับและเรายังไม่ถึงอายุไข ถ้าเราไปทำให้ร่างกายของเราเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตเนี่ยเป็นบาปนะครับเสียชีวิตเป็นบาปแล้วเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรายังไม่ถึงอายุไขสมมุติถ้าน้องเพนกวินอายุไขอยู่ที่70นะครับเราตอนนี้อายุ22สองถ้าน้องเพนกวินตายตอนนี้น้องเพนกวินจะเป็นวิญญาณที่จะต้องมานั่งอดข้าวไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอายุ70หลังจากนั้น จะมีคนบนฟ้าเนี่ยมารับนะฮะมารับนะครับ,บ,รบส่วนน้องเพนกวินเอ่อน่าจะไปอยู่สวรรค์เพราะว่าไม่ได้ทำบาปอะไรนักหนานักเนื่องจากอายุย2ิบสองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงอายุไขวิญญาณจะไม่ไปไหนนะฮะวิญญาณจะไม่ไปไหนนะครับ,ญญไไนนรบเพราะฉะนั้นน้องเพนกวินเลิกอดข้าวแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถ ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอนาคตแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ดีในอนาคตต่อไปน้องยังต้องรู้เรียนรู้อะไรเยอะนะครับการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยมันมีได้หลายวิธีนะครับไม่ใช่มีวิธีเฉพาะการแก้ไขกฎหมายมาตรา112นะครับความจริงแล้วกฎหมายข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยบางทีแล้วถ้าเราเปิดใจให้กว้างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับ โดยที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับแต่ปัญหาของประเทศไทยนะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย112นะครับแต่ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและคณะคณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศล้มเหลวแล้วก็บอบช้ำแล้วก็ทำประเทศเสียหายทำประชาชนเดือดร้อนอันนี้คือปัญหาของประเทศนะครับ คนคนที่ไม่ให้ประคนคนที่ไม่เอ่อพี่เชื่อว่าเมื่อถึงจุดๆุหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะให้ประกันตัวนะครับน้องเลิกอ,อดข้าวนะฮะมาตั้งใจเรียนหนังสือนะครับให้จบนะฮะให้จบนะฮะนี่เตือนในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับเพราะฉะนั้น เชื่อบ้างไม่เสียหลายนะครับไม่ต้องเชื่อพี่ก็ได้ทำแตามตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะครับในส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิดมีจำนวนค่อนข้างมากนะครับเราเตียงไม่พอนะครับเตียงสนามก็ไม่พอจำนวนผู้ติดเชื้อใน100คนเนี่ยจะหายเองได้ประมาณสัก60คนนะฮะกินยาไม่ต้องเยอะมาก แล้วก็ประมาณอีก20คนเนี่ยก็จะมีอาการค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่จะมีใน100คนเนี่ยจะมีเคสหนักๆประมาณไม่เกิน5เคสด้วยกันที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีจํานวนผู้ติดเชื้อเยอะๆเนี่ยกำลังแพทยเ์เครื่องช่วยหายใจก็จะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดตอนนี้วัคซีนก็ยังมีไม่เยอะ วิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องใส่หน้ากาก,กนอนามัย1 0 0แล้วก็ล้างมือ,อ,อด้วยเจลแอลกอฮอล์วันละประมาณสัก10รอบนะฮะสัก10%รอบด้วยกันนะฮะพยายามอย่าเดินใกล้ไขรนะครับอย่าพยายามอย่าไปสูงสิงหรือรวมกลุ่มรวมหมู่อะไรกันแล้วก็พยายามทำร่างกายให้แข็งแรงนะฮะนี่คือวัคซีนที่ป้องกันได้ดีที่สุดเพราะการฉีดวัคซีนไปแล้วใช่ว่ามันจะ ไม่เป็นอีกนะฮะฉีดวัคซีนไปแล้วมันทุเลาทําให้เบาลงแต่จํานวนวัคซีนมันมีน้อยนะครับมันมีน้อยอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเท่าที่พี่ฟังและเคยอ่านคำแปลความหมายก็คือการกระทำให้ตนเอง ถึงแก่ความตายหรือแทงถึงแก่เสียชีวิตนะฮะเขาเรียกว่าการทำอนันตริยกรรมนะครับถือว่าเป็นบาปค่อนข้างมหันนะครับร่างกายของเราไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของพ่อเป็นของแม่เป็นของปู่เป็นของย่าเราซึ่งเขาให้เราเกิดมามาเป็นมนุษย์เพื่อให้มาทำความดีนะครับให้มาทำความดีทำประโยชน์นะฮะให้มากกว่าการ การทาการไม่ทําประโยชน์นะเราก็จะได้บุญได้บุญนะฮะได้บุญการทําบุญเนี่ยคือทําบุญเพื่อไปสู่พบหน้านะครับแต่ถ้าการเป็นวิญญาณเนี่ยเราไม่สามารถทําบุญได้การที่เราไปเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีหรือเป็นเปรตเนี่ยเราไม่สามารถทําบุญได้นะครับเราไม่สามารถทําบุญได้เราจะทําบุญได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยทำบุญก็ได้ทําบาปก็ได้นะครับทําอะไรไม่ดีก็ได้ นะครับแต่ทุกคนย่อมรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับอย่างพี่เนี้ยคือที่พี่บริจาคเงินช่วยเหลือโควิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเสียดายไหมก็เสียดายแต่คิดว่าเราน่าจะหาส่วนอื่นได้มาชดเชย นะฮะเรายัางมีกําลังวังชาด้านอ,าอื่นๆเรายัางสามารถมีความสามารถมากกว่าเขาเรียกว่าเรายังสามารถที่จะเสียสละได้มากกว่านะครับเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเราก็คิดว่าเรายังมีคนอื่นยังมีประชาชนที่ลําบากมากกว่าเรากว่านี้อีกเยอะนะครับอีกเยอะอีกเยอะมากเลยไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากนะครับเท่าที่ทราบ มานะครับคือเพิ่นว่ารู้จักกับคนที่เป็นผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเคยไปดูวงจรปิดที่น้องเพนกวินแล้วก็น้องไม้อยู่ในเรือนจํานะครับเขามีวงจรปิดดูยีิบชั่วโมงนะครับดู24ชั่วโมงผมปล่อยมดลงแม่น้ำมดมดมันมดไม่ไมดมันไม่จมน้ำนะมดไม่จมน้ําเพียงแต่ว่าสมมติถ้า มันก็คงไปเกาะตามกิ่งไม้ไปเกาะตามใบบัวใบบอนหรือไปเกาะอะไรพวกนี้ไม่น่าจะตายนะแต่ถ้าอย่างพลเอกประยุทธ์คนปัจจุบันเนียฮะทำพี่น้องประชาชนร่วมกับคณะรัฐมนตรีทำประชาชนเดือดร้อนเนี่ยประชาชนก็คงชื่นชมนะเขาไม่มีความสุขหรอกถูกปะดูใบหน้า ดูสีหน้าของพลเอกประยุทธ์แล้วก็จะรู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความสุขหรือเปล่านะครับอ่ะช่วงสุดท้ายก่อนที่จะ Facebook ไลฟ์จบแล้วก็แบตจะหมดนะครับให้ถามนะครับ คือพลเอกประยุทธ์เหรอเอาแค่เรื่อง GT 200ให้รอดก่อนแล้วกันนะครับเห็นว่าปปชจะชี้มูลแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์อ่ะให้รอดเรื่อง GT 200นะครับปปชเขาชี้มูล200กว่าคนไม่รู้มีหรือเปล่า2คนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการจ่ายสินบนโตยโยต้ารุ่นพีอูสนะครับที่อเมริกาเขาตรวจสอบได้อ่ะ ว่าไปจ่ายเงินผู้พากษาจ่ายเงินคนในรัฐบาลเนี่ยจ่ายใครพวกน้องก็คงรู้นะครับเพิินภาษีโตโยต้าเนี่ยพี่ตามตั้งแต่ปี55ตั้งแต่สมัยเป็นอนุกรรมธิการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคมเราก็เรียกประธานโตโยต้ามาสอบเราก็ตามไล่บี้จนหลุดออกจากประธานโตโยต้านะครับคือเรื่องนี้มันมี รับลมคมในค่อนข้างเยอะอเมริกาเขาตรวจสอบหมดแล้วนะมีหลักฐานหมดแล้วนะครับโดนหลายคนนะฮะโดนหลายคนทั้งผู้พักษาแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนักการเมืองด้วยนะครับทหารด้วยเหมืองทองอัคคาไมานิง่งที่กำลังฟ้องกันอยู่เนี่ยทราบว่าอัคคาไมานิ่งเนี่ย มีการเปิดให้สำรวจที่จันทบุรีกับที่เพชรบูรณ์เพิ่มขึ้นอีก4แสนไร่นะครับไม่รู้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่านะครับเรื่องพักชำระนี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเตือนรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ยังไงก็ต้องพักไม่พักไม่ได้หรอกเพราะว่าประชาชนไม่มีสตัง กล้าเดียวกับลุงไหมลุงเขาเขาแก่กว่าพี่ตั้งเยอะนะตั้ง30กว่าปีเขาสู้ไม่ไหวหรอกวันนี้ยังไม่วิทพื้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวิทสักร้อยหนึ่งนะฮะวันนี้ขอพักก่อนขอพักก่อนถ้ายังไงก็ขอให้ f อทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะ เราค่อยสู้ต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเราเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่พี่สามารถพูดได้ทวงติ้งได้แล้วก็ตามไลบี้รัฐบาลให้จ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วก็หาแนวทางในการหาเงินหาแนวทางในการหาเงินมัน,ม,นมันแนะนําแต่เขาไม่ทำนะเพราะเราไม่ได้เป็นผู้บริหารนะครับก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้เงินกู้ก้อนเดิมไปก่อนนะ เงินชลาภาพยังแก้ไขพระราชบัญญัติจะไม่เสร็จนะกำลังประชาวิจารย์กันอยู่ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับแล้วก็มาร่วมกันต่อสู้ในวันพรุ่งนี้และวันถัดๆไปนะครับเรื่องพักชำระนี้พี่ไม่ลืมนะช่วยเตือนด้วยแล้วกันเรื่องไหนพี่ลืมช่วยเตือนด้วย นะครับเพราะมันมีหลายเรื่องอยู่ในหัวตอนนี้พี่อยู่ฝ่ายค้านนะคุณพิศัเห็นลุงอ่านภาษาอังกฤษโคตรอายแกคงเบอร์อะแกะคงเบอร์เพลนว่าไม่มีใครเขียนคาโลเกะให้แกก็คงอ่านไม่ออกนะต้องเข้าใจใโอเคนะครับเดี๋ยวลาตีสวัสดิก่อนคืนนี้สวัสดีครับ าหากผู้เขาไม่มีต้นไม้หากอาติษไม่มีพระจันเขียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม สดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปลดาสาดแสงร่างราค่ำ้คืน,คนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงาม ฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ดาวอาทิตย์ส,งส,ส่งกลดสาดแสงปรงกลายค่ำคืนยังมีประจันพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างพระฟ้าย,ยังมี พอแสงประกายงดงามคู่กัน